ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเรียนที่หลักสูตรไฮด้า1นะครับเป็นหลักสูตรที่วิชาการต่างๆผมมองว่าเป็นสหวิทยาการเพราะว่าล้อมรวมเรื่องของสุขภาพทั้งในส่วนของแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์จีนนะครับแพทย์แผนไทยเอามาล้อมรวมกันโดยเฉพาะยิ่งวิทยากรสุดยอดครับแล้วก็ในหลักสูตรเองก็จะมีแพทย์แผนไทยเข้ามาแนะนำแพทย์แผนจีนมาช่วยฝังเข็มนะครับดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆครบวงจรในหลักสูตรนี้ที่สำคัญที่สุดผมมีความภูมิใจที่ผมได้เรียนกับพี่ๆหลายคนที่ร่วมหลักสูตรกับผมนะครับซึ่งแต่ละท่านก็มีประสบการณ์อย่างมากมายเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มเวลาจริงๆกับหลักสูตรนี้แล้วก็ดีใจมากๆนะครับถ้าไม่ได้มาเรียนที่หลักสูตรเนี้ยผมคิดว่าผมเสียโอกาสอย่างมากวันนี้เป็นอะไรที่ผมมีความยินดีนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยากชวนให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆน้องๆที่รักสุขภาพต้องการจะศึกษาวิทยาการใหม่ๆนะครับโลกแห่งอนาคตนะครับก็ขอให้พวกเรามาเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรไฮด้าเป็นหลักสูตรที่ดีผมคิดว่าเป็นหลักสูตรเรื่องสุขภาพเป็นที่1ของประเทศไทยครับขอบคุณครับรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ